เฮ้ยนี่มันภาพคัตซีนคัตซีนเฮ้ยลินดาเฮ้ยนั่นลินดาลินดาหล่อนมันคือฆาตกรหล่อนคือฆาตกรหล่อนฆ่าเพื่อนตัวเองเดี๋ยวกูตายอีกูเข้าตู้ก่อนแล้วกูเข้าตู้ก่อนเฮ้ยทำไมเข้ามาไวทำไมกูคนโอ๊ยฉันปิดอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยมันจะเข้าไม่ได้ตายแล้วหนึ่งท่านของเออต้องหาเฮ้ยนี่มวนเทปเผื่อจะเป็นประโยชน์เขาบอกเป็นฉากอะไรก็เปิดไม่ได้อ่ะต้องเอาเทปอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมึงเฮ้ยพี่มันอยู่กับผมเอาเหรอแล้วต้องมันวาร์ปไปวาร์ปมาได้ว่ะพี่ใช่มันวาร์ปได้มันวาร์ปได้นี่กูหลบเฮ้ยกูเจอกุญแจเอาไม่ใช่กุญแจไอ้เหี้ยไม่ต้องมันขยายใครวะแล้วไม่เราต้องหาอะไรดีเตเป็นยังไงชอบป่ะไม่แล้วเราจะเปิดประตูได้ยังไงบ้าเข้าตู้นี่บ้าไม่เอามันกลัวไฟมันเลยไม่อยู่กับไฟรู้ได้ไงว่ามันไม่อยู่กับไฟมันอยู่ในมุมมืดเห็นไหมน่ะนี่มันอยู่ข้างหน้าน่ะไม่เห็นเนาะเนี่ยเฮ้ยมันกลัวอะไรวะคือกูตายจนกูไม่กลัวแล้วเนี่ยอุ๊ยอะไรอีกเราจะออกไปได้ยังไงวะก็คือต้องเอาเทปไปแปะใช่ปะเมื่อกี้ผมเอาเทปไปแปะแล้วว้ายเอาเทปไปแปะตรงประตูว่ามาคือมันบอกว่าไอ้เทปอะถ้าแปะตรงประตูเราสามารถสร้างระเบิดได้ซึ่งมันจะมีของอยู่บนโต๊ะพวกเนี้ยสามารถใช้ได้ไม่เห็นมันใช้ได้เดี๋ยววะต้องหาไฟแช็กหรือเทียนนี่แหละไอ้และเทียนเนี่ยก็เป็นแบบเดิมอีกหรอกเอาแล้วใครถือเทปไปดินี่ตรงประตูตรงประตูตรงประตูเนี่ยไหนขวาพี่บอลอะขวาเนี่ยขวาเนี่ยกูถือเทปแล้วมันมาฆ่ากูนี่เนี่ยผมรู้ละมันต้องไปเอาพุมาก่อนต้องรอดลินดาออนท้องกันนะโอเคเพื่อนตายหมดเนาะเพื่อนตายหมดเพื่อนตายหมดอยู่ไหนกันเดี๋ยวมาเอาพุกันมามันอยู่หน้ากูเนี่ยอะไรอะต้นอยู่หลังเนี่ยมีกูมาแล้วทำไมถึงทำกับฉันได้อุ้ยบาสจะวิ่งเข้ามาไงได้ไหมน้องตกใจเลยได้ยังพร้อมยังอะเดี๋ยวเทปก่อนคือมันไม่อยู่มันไม่อยู่คือมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่หมดความจะกลัวแม่งอะไรวะทำไมไม่ได้อีกอ่ะอ๋อผมรู้แล้วนี่ไงผมจุดได้แล้วโอ้ยมึงมันอยู่นี่พี่ไม่ต้องห่วงประตูเปิดได้แล้วประตูเปิดได้แล้วมาเปิดประตูเลยแต่กูตายไงประเด็นแป๊บนึงประเด็นไอ้บาสแล้วประตูมันเปิดได้ไงวะบาสผมไปเอาพูแล้วก็เอาไปจุดที่ไฟตรงที่มันติดไฟติดเออฉลาดเนาะก็คือต้องเอาพูไปจุดกับไฟก่อนที่จะไปแปะกับประตูถือพูมาแล้วก็วิ่งมานี่มันมีลูกเล่นแล้วก็ไปแปะประตูไหนอะผมแปะไปแล้วไงมันเลยไม่มีโอเคเข้าประตูได้ละไม่ปิดไฟป้ายอะไรนกพิราบโอ้โหนี่ก็คือชั้นบนใช่ไหมของประภาคารของลินดาเมื่อกี้มีอะไรวิ่งไปผ่านไปโอเคเอ้าอุ๊ยจักรยานใครหนอรักเราเท่าชีวิตห้องน้ำไปกันเฮ้ยแล้วขังกูไว้ทำไมมันมีคนแอบดูอยู่อ่ะอันนี้คืออะไรแผนที่ประภาคารนั่นน่ะตรงนู้นมันมีคนแอบดูอยู่อ่ะมันตัวอะไรก็ไม่รู้ดูดิอยู่ข้างนอกเห็นปะเนี่ยตรงนี้เรายืนอยู่เนี่ยดูดิไม่เดี๋ยวนะเราต้องสำรวจก่อนไหมห้องนี้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าประตูล็อกอยู่ว้ายอะไรผีอยู่ตรงไหนตรงนี้ไอตัวผีที่อยู่ในรูปเนี่ยเปิดประตูนี้ลินดาล็อกประตูโอ้โหนี่มันผีอะไรเนี่ยอะไรบาตายได้ไงอ่ะกดลูกเล่นประตูอ่ะตายไหนพี่ลองกดดิเอ้าไงล่ะลูกเล่นประตูจบไปละโอ้ยต้องขึ้นมาใหม่เนี่ยนะ
อ๋อรู้แล้วอันนี้ก็คือผีที่เขาบอกว่ามันคือผีผ้าห่มซึ่งงงเหมือนกันว่าผีผ้าห่มคืออะไรจริงๆแล้วผีผ้าห่มพี่ก็เจอบ่อยก็คือผีตัวนี้มันมีกระดูกแค่ท่อนเดียวค่ะทุกคนเหมือนเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเหมือนมีแค่ท่อนเดียวอะยาวลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนใช้ผ้าห่มปกคลุมส่วนกระดูกไว้อะไรอย่างเงี้ยมันน่ากลัวนะแล้วแบบทำไมมันเขียนว่าเป็นผีที่กลัวเด็กอ๋อหรือว่าที่มันกลัวเด็กเพราะว่ามันไปหลบอยู่ข้างหลังปะมันไม่ยอมออกมาให้เราแบบมันไม่ยอมออกมาหลอกจริงๆจังๆอะเหมือนมันก็กลัวเด็กอะหรือว่ามันนางมีปมว่าโดนเด็กทำร้ายหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปแก้ปริศนาเออมันต้องขยับ2ท่อนไม่ได้มันติดตายให้กูทำเนี่ยกูตาย 2000 years later นี่ไงแล้วก็ขึ้นมีเออเฮ้ยได้แล้วทุกคนแล้วถืออะไรมาด้วยปลาถือปลามาทำไมวะถือปลาไม่ให้มันกินให้อาหารมันเปล่ามีเครื่องประดับมากมายในลิ้นชักนอกจากจะมีรูปเก่าลินดาแล้วแต่เธอดูแก่กว่าเฮ้ยนี่มันนกอะไรอ่ะมันกินปลาเห็นไหมอ๋อต้องเอาปลาให้มันกินเหรอเพื่อให้มันแบบเบี่ยงเบนความสนใจนี่กุญแจที่ได้กุญแจแล้วโหแต่ของน่ากินเนาะแถวเนี้ยน้องกินอะไรอยู่คนเดียวแสดงว่าผีตัวนี้เป็นผีนกไม่เชิงว่าผีน่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วทำไมมันกินของสดได้วะพี่ถือกุญแจมาแล้วไปนี่ห้องนี้พี่แบงค์ห้องนี้นี่มาละกุญแจอุ้ยผมกดเข้าไปแล้ววะได้ อะไรอ่ะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยพูดเลยเอาจริงๆนี่สิ่งที่คิดนี่คือลินดามันโรคจิตชื่ออะไรชื่อเทสอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอยู่ข้างบนเหรอ You should look around the room upstairs there's a important อ๋อมันมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลินดาแต่อยู่ข้างบนเชิญครับคุณแป้งเฮ้ยบาร์เชิญคุณแป้งครับมึงว่ากูจะตายปะตายโอเคขอบคุณว้าตัวอะไรอีกอ่ะตัวอะไรอีกโอ้ยตัวอะไรเนี่ยไปลงดักขึ้นไปเลยไม่มีแล้วมาสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับไปบ้านบอกไม่มีแล้วนะคะทุกคนมันไม่มีแล้วจริงวะอุ้ยอะไรอะไรอีกอ่ะเฮ้ยนี่จูดี้จูดี้สวัสดีวิญญาณของจูดี้เอาจูดี้ตายแล้วหรอวะโอ้มายอะไรอ้าวทำไมไม่เป็นภาษาไทยแล้วหรอขอโทษที่ฉันไม่ได้สามารถพบคุณใกล้แต่ตอนนี้ลินดากำลังวิ่งเข้าห้องรับแขกร่างกายของฉันอยู่ที่นั่นฉันต้องการร่างกายของฉันเพื่อกลับมาเป็นฟื้นฟูมนุษย์อีกทีแล้วก็แฟนๆคิดถึงฉันมากไงเธอบังคับให้ฉันกินน้ำดื่มสวยไปตลอดกาลในของภาคแรกนะที่เราไปซื้อนางคนสร้างจูดี้เวิร์ดที่ทำให้น่ากลัวแล้วไม่ตอนนี้ไม่มีใครอ่ะช่วยฉันฉันอาจจะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดไปเธอกำลังทำสิ่งบางอย่างชั่วร้ายแล้วฉันหยุดมันไม่ได้ขอร้องหยุดเธอทีตำรวจไม่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้แล้วเราจะเจอกันอีกทีหลังจากที่ได้ร่างของฉันขอให้โชคดีและฉันจะรออยู่ตรงนี้ระวังตัวด้วยเธอฉลาดมากฉันตกกับดักเธอหลายรอบแล้วก็คือสรุปก็คือตัวจูดี้เองอ่ะนางอ่ะอยากได้ร่างกายนางคืนเพราะว่านางอ่ะถูกลินดาล่อลวงมาโดยให้กินน้ำที่แบบกินแล้วแบบโอ้จะสวยตลอดไปเลยหอมพอนางกินนางก็ถูกแบบจับมาอยู่ที่เนี่ยโดยเหมือนกักขังวิญญาณนางไว้อะไรเงี้ยนางบอกว่าตอนเนี้ยให้ระวังตัวลินดาด้วยเพราะว่าลินดาเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวสนุกตอนภาคหนึ่งอะจริงๆไม่ใช่จูดี้สร้างแต่เป็นลินดาสร้างให้มันดูน่ากลัวไม่มีใครสามารถหยุดลินดาได้แล้วเพราะนางเป็นคนที่แบบเหมือนโรคจิตน่ากลัวมากนางก็อวยพรเราบอกว่าขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะอะไรอย่างเงี้ยบายขอให้สำเร็จช่วยฉันด้วยเพราะตอนนี้ไม่มีใครอยากช่วยฉันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะตามที่ลินดาบอกเอ้ยตามที่จูดี้บอกไปนะคะโอเคผมมีให้พี่เลือกเพราะลินดาอยู่ในห้องนี้ค่ะกลับพี่ขึ้นไปก่อนมีแล้วอันนี้ห้องใครวะชิบหายแล้วกูกดมาไหนครับอุ้ยอะไรอีกเนี่ยลินดาอยู่ในห้องนี้นะบอกไว้ก่อนแล้วนางฉลาดมากเลยไม่รู้จะหนีไปไหนก็กลับห้องเดิมนะเฮ้ยลินดามันเป็นคนนะมันไม่ใช่ผีนะแล้วมันฉลาดมันมีปืนนะพี่อย่าลืมเฮ้ยโอ้โหใครเปิดอะไรอีกลินดาดินี่ลินดาเหรอลินดาหน้าตาอย่างนี้เหร
ไว้ประตูเปิดได้ประตูเปิดได้ทุกคนเอ้าชิบหายแล้วมาเร็วเฮ้ยมันมีหนังสืออะไรด้วยนี่ก่อนลินดาเฮ้ยนี่มันหนังสือมวลดำปะนี่ลินดาโอ้โหนั่นมันคือหุ่นเมื่อกี้คือหุ่นโยลินดาจริงด้วยนี่มันมีพ็อกหุ่นระวังนะลินดานี่มันมีชุดตรงจูดี้แสดงว่าลินดาปลอมตัวเป็นจูดี้ตลอดลินดาบอกว่าอะไรอ่ะลินดาบอกว่าอะไรมามาผมฉันมีร่างของจูดี้ฉันมีร่างของจูดี้ไม่มีทางที่แกจะเอาร่างของฉันเป็นของจูดี้ไม่ได้ฉันได้เสียสละฉันได้สังเวยร่างของจูดี้ให้กับพวกสัตว์ประหลาดแล้วพวกมันจะกลับมาบนโลกแล้วหลังจากที่ร่างกายของเธอได้สุขสังเวยจูดี้ก็จะกลับไปสู่ร่างของเธอไม่ได้แล้วเธอก็จะสลายไปในควันแล้วก็อยู่อย่างนั้นไปตลอดกันกลับไปแอบเฮ้ยอีลินดามันมาต้องหาทางออกไปหาไอ้กูไอ้พี่มันไม่ทำไอ้ที่อะไรอยู่นี่เฮ้ยทางตันเราจะเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรคือเมื่อกี้แม่จะเล่าให้ฟังคือตัวลินดาเองอ่ะพูดว่าจริงๆแล้วร่างของจูดี้อ่ะถูกนางอ่ะโยนให้สัตว์ประหลาดกินไปแล้วไม่มีทางที่เราจะแบบกู้ร่างของจูดี้คืนกลับมาได้อ่ะเข้าใจใช่ปะกูตายโอเคอีเพื่อนทรยศไม่ยอมให้กูเข้าตู้ก็ไหนหรือเราขึ้นช่องหรือว่าให้เราเข้าห้องก่อนไม่ชัวร์ว่าแต่หรือเราต้องหาลินดาวะไม่เราต้องหาอ็อบเจกต์ตอนนี้คือเราต้องหาร่างของจูดี้แล้วมันอยู่แถวนี้แหละหาดีๆหาดีๆเฮ้ยมันมีห้องนึงเข้ามาได้พี่คุยเอาโทษพี่ไหนวะห้องไหนวะไม่รู้ผมวิ่งมั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยจูดี้ยิงอีนั่นมันยิงกูไอ้ผมเจอห้องไหนก็ไม่รู้พี่ลินดามันลุมยิงกูไม่ไหวแล้วนี่มันลุมยิงอ่ะเข้ามาดิ